สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสาวโซเชียลแคมหลังจากที่ไม่ได้พบกันมาหลายคลิปแล้วนะคะเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ส่วนตัวไม่รู้ทุกอย่างนะมันก็แย่ลงแต่ว่าตอนนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่ดีขึ้นคือหน้านั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้น้องๆหลายคนมาบอกว่าอยากให้พี่นะอัปเดตเรื่องของสกินแคร์ที่ใช้หน่อยว่าตอนนี้ใช้อะไรบ้างมีตัวไหนแนะนำไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยไปเจอตัวนึงมาซึ่งเห็นอย่างแรกคือเห็นพรีเซนเตอร์ก่อนเพราะว่านะอยู่ในวงการโซเชียลก็ต้องรู้จักกับพรีเซนเตอร์เขาคือใครคือนิวเยียไงนิวเยียโมนึกออกปะคู่รักที่เขาหวานแบบมากก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วแล้วสองคนนั้นคือผิวหน้าเขาดีมากอย่างนั้นก็เลยต้องสั่งมาใช้จ้ะพอสั่งมาใช้รู้สึกว่าเฮ้ยมันชอบแล้วก็เลยเริ่มมาหาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมแล้วพอใช้เนี่ยมันดีจริงๆก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือเจ้าโมเดนโมเดนเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นครีมที่สามารถเขาเรียกว่าเป็นครีมที่เป็นเอเซนที่สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนความรู้สึกแรกเลยเนี่ยในการที่อย่างที่พี่ใช้เนี่ยคือมันจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเลยอะแล้วอย่างตัวครีมอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนอันนี้คือข้างในมันนะอันนี้คือกล่องเก็บไว้อ่ะเดี๋ยวแบบหาอะไรคนบอกว่าเอ้ยไม่เห็นกล่องเลยนี่คือกล่องของมันนะฮะแล้วคือตัวครีมของมันมันเป็นเอ็กเซนต์คือมันเป็นเหมือนแบบเนื้อวอเตอร์อ่ะนี่คือข้างในคือเนื้อข้างในของมันเราก็จะแต้มอย่างนี้ไปก่อนนะเวลาใช้เนี่ยสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้นะเราก็ใช้อย่างนี้นะครับเออพี่แต้มดูใช้เนี่ยจริงๆไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่พี่อยากจะให้เห็นเนี่ยพอเราถูไปปุ๊บนะมันจะเริ่มมีน้ำแบบว่าเป็นเขาเรียกว่ามันจะเกิดการที่แบบว่ากลายเป็นน้ำออกมาเนี่ยหยดออกมาอย่างนี้เลยมันก็คือตัวน้ำเนี่ยจะเติมความชุ่มชื้นกับผิวแล้วตัวนี้คือมันมีสารสกัดจากเขาเรียกว่าสตรอเบอรี่สีขาวนะซึ่งมันจะช่วยยับยั้งเมลามีนเมลามีนคือเม็ดสีผิวพอมันยับยั้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูขาวขึ้นแล้วเรื่องของความมันก็จะมีตัวประจักษ์แล้วยอดเจลลี่ที่เพิ่มความชุ่มชื้นและความนุ่มนวลให้กับผิวอย่างนี้ด้วยนะฮะโอ้ยซึ่งพี่ใช้แล้วมันโอเคแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นใช้ผิวแห้งผิวมันช่วงไหนคือใช้ได้ทุกช่วงผิวเลยก็คือใครที่แบบต้องการครีมแบบว่าบางคนผิวแต่ละช่วงแต่ละอากาศไม่เหมือนกันเนี่ยตัวนี้มันก็สามารถใช้ได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าแต่งหน้าไม่เป็นคราบคือเนี่ยเราลองเนี่ยทาไปปุ๊บสักพักนึงเนี่ยพอมันรู้สึกว่าเราซึมเราตกไปแล้วมันซึมเข้าไปหน้าของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยทากันแดดเลยต่อแต่ว่ามันถ้าเป็นเดย์ครีมอ่ะคือตัวนี้มันไม่มีสารกันแดดเพราะฉะนั้นเราต้องทากันแดดในช่วงตอนเช้าอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแต่ข้อดีของมันคือมันสามารถเติมความชุ่มชื้นได้เติมความชุ่มชื้นกับผิวได้อย่างเรียกว่าอย่างดีเยี่ยมแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดเราใช้ประจำอย่างต่อเนื่องจะรู้เลยว่าผิวของเราเนี่ยมันมีความกระจ่างใสขึ้นคือมันจะอิ่มน้ำขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่าคือเรื่องรูขุมขนเนี่ยมันก็จะช่วยได้ก็คือมันเหมือนพอเซลล์มันเต็มผิวมันเหมือนแบบว่าได้รับความบำรุงอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเซลล์มันก็จะบีบมันก็จะดูแน่นขึ้นมันก็จะดูเนียนขึ้นหน้ามันก็จะเลยจะทำให้ดูเด็กลงริ้วรอยต่างๆมันเลยจะดูเด็กลงเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการที่แบบหน้าเด็กคนผิวแห้งคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายคนที่หน้าขาดความชุ่มชื้นคนที่ขี้เกียจทาหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ไปหาลองมาใช้ดูได้กับตัวนี้นะฮะโมเดนสักสตรอเบอรี่ขาวไวท์สตรอเบอรี่นั่นเองนะฮะเห็นไหมทาไปนี่คือหน้าจริงๆเห็นไหมแล้วทาไปคือแบบเฮ้ยมันเย็นมันจะรู้สึกเลยว่าน้องเย็นมากแล้วมันจะเหมือนรีเฟรชผิวไปเลยอ่ะทาก่อนนอนก็ได้ทากลางวันก็ได้ได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ลองหาสั่งมาใช้ดูพี่ว่าเฮ้ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่สามารถตอบโจทย์เรื่องของคนที่มีปัญหาผิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะใช้อะไรก็ลองดูละกันนะฮะส่วนไลน์ที่สั่งมาในไลน์นี้นะเดี๋ยวพี่ทิ้งข้างล่างให้ก็คือโมเดนนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยให้ไปดูใน IG ของโมเดน official โมเดน underscore official เป็นใน IG ดูก็ไปดูข้อมูลซะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่ใช้แต่พี่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนใช้แล้วมันจะดีเหมือนพี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาใช้อะไรพยายามแยกแยะดูไตรแต่ละตัวว่าเฮ้ยตัวนี้เหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราแต่ถ้าเกิดสำหรับพี่แล้วตัวนี้มันโอเคแล้วที่สำคัญคือมันก็โอเคเนี่ยอย่างพี่เป็นคนผิวที่โดนสเตียรอยมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราพี่ใช้ว่าเอ้ยมันก็โอเครู้สึกดีใช่ไหมนี่ไม่เหนียวเลยนะมันไม่เหนียวไปแล้วไม่ว่า